สวัสดีครับผมนะครับกินต้นหอคอยมิตรภาพเลยการร้อนมากเลยครับผมลองครับหมูกรอบทำเองครับผมมีคุรับหมูกรอบกุ้งสดนะจ๊ะเปิดหอไข่แบบใหม่ครับแบบนี้หอแบบมั่วหอไข่เผ็ดด้วยที่เดียวผมมีนะครับผมมาสวงคำเส้นกำลังได้เลยหมูกรอบโต๊ะซ้ำสุดหอมๆเลยครับผมบอกให้ขายผัดไทยนะครับที่ถั่วโรยตัวไทยแต่ถั่วอยากเบิดอายุเหนียวๆสักหน่อยว้าวมากพี่เด็ดแกครับวันนี้อยากครับพอดีเลยขนาดเลี้ยวน้ำตาลมากเลยครับเอาหมูกรอบมาเลยเอาปวดครับมันไข่เผ็ดผมพึ่งฝืดๆสักหน่อยครับผมจะอร่อยอย่างมากมายมหาศาลทุกเมื่อนี้จะเป็นแบบปอกสไตล์ห่อไข่เขาจะเช็ดเละๆครับผมใส่ไข่ได้หลายเช็ดห่อหนึ่งใส่ไข่ยักษ์สี่ฟองนะครับกินแค่ไข่เยอะๆเลยต้องเป็นแต่กินครับผมทุกเมื่อนี้น้ำวันนี่แหละครับง่ายๆเขาใส่แบบเซนครับพี่จะเห็นมาดีอยู่แล้วครับผมแต่ผมต้องเติมน้ำอีกเรื่องหลอดผมว่าเรื่องสิบแบบลื่นคอกว่านี้สิบมันอสุขใครก็ทำเองทรงห่วงแล้วผมขอประกอบฟังเสียงเห็นเมนูสุดตรงหาพวกปีให้ได้ครับผมมากไม่ถั่วอ
หมูกรอบดีมากแซ่บบุกกุ้งสดอีกขอบอกผมมีโคลาดมาเลยผมกับไทยดูน้ำเปลือกๆทั้งปุ๊บฟินเลยก็แซ่บมากครับผมหมูกรอบมันสุดยอดจะห่อไข่ไงหอมดีห่อไข่ตรงครับคล้ายๆให้ใหม่พร้อมครับผมแต่แสบคุณขึ้นมาแบบ 50% เลยแต่ผ่านเล็กน้อยเสร็จว่าหลุดซุกกับผมแต่ถ้าเอาไม้มันกลายอย่างครับคนมันตื่นเฮ้ยผ่านคนยังครับคนแสบเต็มด้อยมาเยอะนะครับเส้นหมี่โคราชพร้อมน้ำปรุงรสเด็ดเข้มข้นตานิสลานะครับผมเข้มข้นมากเลยแซ่บเต็มรสลูกอีสานพร้อมครับเฮ้ยโดดใจเลยครับผมรสเผ็ดเข้มข้นลาอยู่ถูกใจครับผมแซ่บเขาก็หมูกรอบสุดต้องทายครับผมมาเติมแบบพริกเผาอีกรุ่นแรกเลยครับผมแต่สูตรเฉพาะตัวครับชอบใส่พริกเผาลงไปยิ่งอร่อยใส่ครับผมต้องแซ่บพึ่งครับผมน่าสมควรครับพ่อมาเอามาหลังครับผมเติมตามห้องใครแบบไม่ทุกๆ